เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่2กันยายน2554นะคะเซตอินเด็กซ์เนี่ยเบรกแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,070 จุดขึ้นมาได้นะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแต่ว่าตัว MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์จึงทำให้แนวโน้มในระยะสั้นเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะคำแนะนำการลงทุนในระยะสั้นยังเน้นเรื่องของการซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านมองที่ 1,080 ถึง 1,090 จุดนะคะแนวรับอยู่ที่ 1,064 ถึง 1,060 จุดหุ้นแนะนำ4ตัวนะคะตัวแรกก็คือตัว T-Cap นะคะเมื่อวานนี้ปิดที่ 31.50 นะคะได้พลิกกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะแล้วอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะแนะนำซื้อแนวต้านอยู่ที่ 34-35 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ 31-30.50 คัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า30บาทค่ะตัวที่2นะคะตัว PSL นะคะปิดที่ 17.40 นะคะอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกพร้อมวอลุ่มแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวต้านอยู่ที่ 18-18.30 แนวรับที่ 17.20-17 บาทคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า 16.80 ตัวที่3นะคะ AOT ปิดที่ 48.25 นะคะปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นและ MACD ปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์นะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำซื้อนะคะแนวต้านที่ 50-51 บาทแนวรับอยู่ที่ 47.75-47.25 นะคะคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า 46.75 ตัวสุดท้ายนะคะตัว CEI ปิดที่ 4.28แท่งเทียนสีขาวยาวเต็มแท่งพร้อมโวลุ่มหนุนแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวต้านที่ 4.50 ถึง 4.70 นะคะแนวรับอยู่ที่ 4.24 ถึง 4.20 คัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า 4.16 ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ